รวมกันนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติกำหนดสติในของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหรือพวกเราจะพิจารณาในกายมาเกศาโลมานักขาทันตาตาโจมันเป็นมูลกรรมฐานที่พระอุปัชฌาย์อาจารย์ได้ให้ไว้ตั้งแต่วันที่เราได้ขออุปสมบทผมขนเล็บฟันหนังอันเป็นมูลกรรมฐานนี้ห่อหุ้มอวัยวะน้อยใหญ่ข้างในเต็มไปด้วยของปฏิกูลแต่ธรรมดาจิตนั่นก็มีความเห็นว่าการ32โดยมีผมขนเล็บฟันหนังหุ้มห่ออยู่นี้เห็นว่าสวยว่างามไม่เห็นว่าสวยว่างามจิตใจก็หลงมองวิปลาสไปมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนั้นจิตของเรานี่มีความเห็นที่วิปลาสเห็นของที่ไม่งามเข้าใจว่างามเห็นกองสังขารนี้ทั้งรูปนามซึ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเห็นว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเป็นตนเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจนั้นก็เป็นทุกข์เพราะมีความเห็นผิดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามาเรียนรู้ให้เห็นตามความเป็นจริงโดยการกำหนดสติลงที่ฐานที่กายกำหนดพิจารณาถึงสังขารร่างกายนี้ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามหรือเมื่อคนเรานั้นตายลงไปแล้ววันหนึ่งเขาทิ้งไว้ในป่าช้าร่างกายนี้มันก็มีความเขียวเคยเคลื่อนไหวได้ก็เคลื่อนไหวไม่ได้เชื้อแบคทีเรียก็เริ่มทำหน้าที่ย่อยสลายก็มีกลิ่นออกมาร่างกายก็ค่อยๆขึ้นพองขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็แตกมีหมู่นอนจำนวนมากชอนชัยอยู่ในร่างกายกัดกินอวัยวะน้อยใหญ่สัตว์ที่อยู่ตามป่าก็จะมากัดกินจนในที่สุดเหลือแต่ว่าโครงกระดูกแล้วก็เลี่ยราดลงไปนานวันเข้าก็เปลี่ยนสภาพกลายเป็นดินเห็นได้ว่าธาตุสี่ที่ประชุมรวมกันเมื่อธาตุทั้งสี่นี้แตกลงไปแล้วสิ่งที่เราเคยเห็นว่าสวยว่างามก็จะปรากฏความเป็นจริงว่าไม่งามเราจึงต้องหมั่นพิจารณาจะเป็นกายคตาอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นจนถึงมัทเกมัทลงคังเยื่อในสมองก็มันพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงให้ได้ถ้าจิตใจของเราเบื่อหน่ายคลายความยินดีเกิดความสงบ
เราก็ใช้สัญญาอารมณ์พิจารณาในร่างกายของเราอย่างนี้อยู่เสมอให้ชำนิชำนาญตั้งแต่ว่าผมนี้มันงามอย่างไรถ้าเราไม่สระไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้มันก็เป็นที่เกิดของเชื้อโรคทั้งหลายหรือเมื่อมีอาหารที่เราทำไว้แล้วถ้าผมนี่หล่นลงไปก็จะเห็นว่าเป็นของปฏิกูลทันทีไม่มีใครต้องการฟันของเราทำใหม่ในแป้งปล่อยทิ้งไว้ก็เป็นของปฏิกูลให้เห็นถ้าเราไม่ได้อาบน้ำชำระกายก็มีแต่ของปฏิกูลที่ไหลออกมาตามผิวหนังอย่างนี้เป็นต้นให้พิจารณาจะเป็นเล็บจะเป็นขนก็เหมือนกันพิจารณาว่าผมนั่นตั้งอยู่บนหนังศีรษะขุมละเส้นอาศัยน้ำเลือดนี้เป็นอาหารมองเห็นชัดถึงความไม่งามเราพิจารณาเห็นผมนี้เป็นของไม่งามใจของเราก็จะงามผ่องใสขึ้นคลายความหลงที่เห็นว่าสวยว่างามคลายความยินดีในความกำหนัดยินดีนั้นจิตก็จะสงบลงได้ไม่กระวนกระวายเราจึงต้องพิจารณาโดยอนุโลมคือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังปฏิโลมก็เริ่มจากหนังขึ้นมาฟันพิจารณาหนังพิจารณาฟันเล็บขนผมเรียกว่าเกสาโลมานขาทันตาตาโจตาโจทันตานขาโลมาเกสาเป็นปฏิโลมพิจารณากลับไปกลับมาอย่างนี้ไม่จิตฟุ้งซ่านไปไหนถ้าพิจารณาแล้วรู้สึกว่าต้องการพักจิตก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อเราพักจิตในสมาธิได้พอสมควรก็ให้พิจารณาอีกถึงผมขนเล็บฟันหนังนี้ถ้าเราพิจารณาได้อย่างแจ่มชัดแล้วจิตจะมีปิติมีความสุขใจอิ่มใจถ้าจิตรวมกันเข้ามาเห็นผมร่วงหล่นลงมาเห็นหนังร่วงหล่นลงมาก็จะรู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนครั้งเดียวก็เห็นธรรมะได้อาศัยจิตจะต้องสงบรวมกันเข้ามาเป็นหนึ่งนั่นเราไม่ต้องไปสงสัยในเรื่องของกรรมฐานมาปฏิบัติอย่างไรจะเป็นหนทางที่จะได้เห็นธรรมะเป็นหนทางที่เราจะละกิเลสก็ขอให้เราเชื่อมั่นในแนวทางปฏิปทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาท่านนำพาปฏิบัติสั่งสอนโดยการที่พวกเราให้มีสติมีศีลสังวรปฏิโมกขสังวรศีลสำรวมในศีลในพระปฏิโมกอินทรียสังวรศีลสำรวมอินทรีย์และอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องบทธรรมะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจก็ให้พิจารณาถ้ายินดียินดีอะไรยินดีในรูปพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของความยินดียินร้ายให้ใจเป็นกลางๆถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วใจไม่สงบ
เพราะมันมีความยินดีในรูปของเราเองรูปของบุคคลอื่นก็ให้พิจารณารูปเราเองรูปบุคคลอื่นเป็นของปฏิกูลยกกายขึ้นมาพิจารณาแล้วมีผมขนเล็บฟันหนังที่มันห่อหุ้มอวัยวะภายในพิจารณาเข้าไปนึกผ่ากระโหลกศีรษะผ่าร่างกายตัวเองตัดเป็นท่อนนั่นดูซิว่ามันงามตรงไหนข้างในก็มีตับมีไตมีไส้มีปอดเต็มไปด้วยน้ำเลือดเราก็เห็นความไม่งามความเป็นของปฏิกูลถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้ว่าร่างกายมันต้องตายเป็นของปฏิกูลมันก็นิ่งสงบเกิดความรู้อีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ใช่มีตัวตนจิตมันก็จะมีปัญญาและเป็นวิปัสสนาภาวนามยะปัญญาเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยจิตที่สงบเป็นพื้นฐานเกิดจากการพิจารณาความตายหรืออสุภกรรมฐานเป็นหลักถึงจะเกิดวิปัสสนาญาณตามมาจิตใจก็จะอาถรพ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับความว่างเพราะเห็นรูปเห็นนามเป็นอนัตตานั่นเองความว่างเปล่าคือความไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์บุคคลเราเข้าใจเห็นสิ่งที่เป็นสมมติตามความเป็นจริงใจกับวิมุตติหลุดพ้นขอให้เราต้องเพียรพยายามเป็นโอกาสดีว่าเราได้เข้ามาอุปสมบทภาระหน้าที่ในการหุงหาอาหารก็เป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ญาติโยมถ้าเราก็มีหน้าที่เจริญสติให้มากฝึกฝนอบรมประกอบไปด้วยความเพียรทุกวันทุกคืนไม่ขาดเมื่อเราพยายามทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ขาดเป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตเหมือนเรามีบ้านมีเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของกายมีกุฏิวิหารเป็นที่อาศัยของกายเรื่องของใจก็เกิดต้องมีสมาธิเราก็ต้องมาฝึกฝนพยายามให้มีสติอยู่กับกรรมฐานภาวนาที่เรามีศรัทธาในการปฏิบัติเช่นการกำหนดรู้เดินยืนนั่งนอนก็กำหนดพุทโธไว้เมื่อเรากำหนดสติลงมาที่กายพิจารณามีความรู้ว่ากายเป็นของปฏิกูลก็รู้จากกายเป็นของปฏิกูลนั่นก็คือมีพุทโธในใจนั่นเองไม่ต้องสงสัยว่าทำอย่างไรให้ใจของเราสงบนั่นเองถ้าเราพยายามฝึกฝนอบรมใจของเราให้สงบเป็นสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วเราจะผ่านจากสิ่งที่กางกั้นความดีมีกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทัจจกุกขจาวิจิกิจฉาในวันนี้วอนธรรมนิวรณ์ธรรมทั้ง5ประการเป็นเครื่องกางกั้นคุณงามความดีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่ามีเหตุปัจจัยก็เกิดจะเกิดขึ้นอีกแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ถ้าใจนั้นไม่มีสติสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดก็จะวิ่งไปกับอารมณ์ก็จะถูกนิวรณ์ให้ครอบงำอยู่เสมอๆแต่ถ้าใจนั้นมีสติสำรวมระวังที่ดีโดยมีคำบริกรรมภาวนาว่าเกสาโรมานาคาทันตาตาโจตาโจทันตานาคาโรมาเกสาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็บริกรรมไว้
บริกรรมให้ขึ้นใจเป็นคาถาติดตัวเป็นกรรมฐานติดใจติดกับใจของเราจะเดินทางไปใกล้ไปไกลไม่ปล่อยสติเช่นเวลานั่งรถจากนี่ไปอุดรไปอุบลไปเชียงใหม่ไปภาคใต้ภาคเหนือในประเทศต่างประเทศก็ต้องกำหนดบริกรรมภาวนาไว้ในใจเมื่อมันเหนื่อยบางครั้งเราก็มาดูลมหายใจสลับกันไปหรือพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงของความไม่สวยไม่งามอย่างนี้นะว่าเราไปไหนแล้วก็มีกรรมฐานไปด้วยไม่ปล่อยสติไม่ใช่ว่าเราอยู่วัดเราก็ภาวนาออกจากวัดไปแล้วเราก็ไม่สำรวมระวังอันนั้นมันก็ทำให้การปฏิบัติเนิ่นช้าเนิ่นช้าไม่ต่อเนื่องคือเราปล่อยสติเมื่อผมเดินทางไปกับหลวงปู่ชานี่ปล่อยสติไม่ได้ยิ่งไปนอนห้องเดียวกับท่านแล้วโอ้ต้องพุทโธทั้งคืนเลยไม่ต้องหาความสุขในการนอนต้องหาความสุขในการภาวนาปล่อยไม่ได้รู้สึกยินดีนิดเดียวท่านก็หันมาเตือนแล้วว่ามันเป็นเหตุให้ต้องมาตายเวียนว่ายตายเกิดอีกนะเรียกว่าทุกอย่างท่านก็เป็นผู้สอนนั่นแหละเป็นครูผู้สอนแม้ท่านจะป่วยจะค่าอยู่ก็ยังสอนเลยยิ่งสอนมากไม่ให้ประมาทให้มีสติให้ระมัดระวังให้มักน้อยสันโดษนี่พวกเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์ล้านศิษย์ก็ต้องปฏิบัติตามระมัดระวังพยายามเดินทางไปใกล้ไกลก็พูดน้อยนอนน้อยตื่นด้วยความเพียรการบิณฑบาตจะดูว่าองค์ไหนภาวนาก็ดูว่าองค์นั้นพูดน้อยหรือเปล่าดูภายนอกก่อนองค์นี้สำรวมดีบิณฑบาตก็สำรวมมีสายตาทอดในการเดินมองแต่ในบาทพูดด้วยความมีสติท่านก็ตั้งใจล่ะอย่างน้อยเป็นผู้ตั้งใจภาวนาจิตอาจจะยังไม่สงบมากแต่ตั้งใจภาวนาฉันก็มีสติล้างบาทก็พยายามมีสติไม่พูดทำกิจวัตรหน้าที่ทั้งหลายด้วยความระมัดระวังรอบคอบฉันน้ำปณะก็มีสติระมัดระวังเมื่อระมัดระวังได้ดีมีสติไม่พูดกันไม่คุยกันไม่ส่งเสียงดังเราก็ได้ภาวนาเพราะมีความนิ่งนิ่งทางกายนิ่งทางวาจาก็เหลือใจที่ยังนึกคิดยังปรุงยังแต่งก็ต้องอาศัยกรรมฐานภาวนาพิจารณาเมื่อจิตของเรายินดีจิตของเรายินร้ายเราก็ต้องพิจารณาแล้วนะอย่าปล่อยเราชอบไหมเราชังไหมเราจะรู้จักคือเราไม่ทำตามอารมณ์เราไม่ทำตามอารมณ์ไม่ทำตามใจถ้าเราว่าสิ่งไหนชอบเราก็ต้องการสิ่งนั้นสิ่งไหนไม่ชอบเราก็ไม่ต้องการอย่างนี้เราก็ยังไม่เห็นธรรมะแต่เมื่อเราฝึกแหละบางครั้งเราก็จะได้สิ่งที่ไม่ชอบก็จะทุกข์แต่ความทุกข์นั้นแหละจะช่วยบ่มให้เรานะมีความอดทนอดกั้นทำให้มีกำลังจิตที่เข้มแข็งถ้ามีแต่ความที่ถูกใจชอบใจก็เป็นสุขมาเป็นสุขแล้วใจของเราก็จะอ่อนแอได้พักติดอยู่ในความสุขสุขาปฏิปทา
กิปาวิญญาสุขาวิปัฏฐาทันตาวิญญาปฏิบัติสบายบรรลุง่ายในสมัยปัจจุบันก็คงจะหายากปฏิบัติอย่างสบายบรรลุยากอันนี้ก็มีมากคำว่าปฏิบัติสบายบรรลุยากไม่ใช่ว่าฉันสบายนอนสบายพูดสบายนะอันนั้นไม่ใช่ปฏิบัติอันนั้นวิบัติคำว่าปฏิบัติสบายก็คือทำวัดเช้าทำวัดเย็นสำรวมระวังพูดน้อยนอนน้อยฉันน้อยตื่นอยู่ด้วยความเพียรสิ่งใดชอบก็พยายามขัดเกลากิเลสอย่างอาหารชนิดไหนเราชอบอ้าวเราก็ฉันในบาตรถือธุดงควัตรนี่ขนาดนี้ก็เดี๋ยวปฏิบัติสบายนะไม่ใช่ลำบากฉันในบาตรฉันภาชนะเดียวนะฝึกเอาไว้เรายังเป็นพระใหม่พระหนุ่มสมบัติน้อยฝึกเอาไว้จะมีของอะไรที่มันมีรสอร่อยเอาลงไปในบาตรนั่นแหละฉันในบาตรฉันตกบาตรฉันอาหารเฉพาะบิณฑบาตได้โอ้มันสงบใจดีน่ะโยมจะนำอะไรมาพิเศษไม่ตื่นเต้นแล้วน่ะสบายกำหนดกรรมฐานภาวนานิวรณ์ก็ไม่เกิดไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งไม่ติดในรสในชาติเนี่ยใจจิตสงบไม่กระวนกระวายไม่ขวนขวายเนี่ยเป็นการทรมานกิเลสในการฉันได้อย่างดีเลยนิสชิกการไม่นอนทรมานในการที่เราชอบนอนมากๆได้เป็นอย่างดีเมื่อเราฉันน้อยนอนน้อยตื่นด้วยความเพียรก็ปฏิบัติถูกทางปฏิบัติไม่ผิดข้อปฏิบัติก็อยู่ตรงนี้สำรวมระวังอินทรีย์เพราะกิเลสเกิดขึ้นก็ตรงอายตนะภายในภายนอกกระทบกันนี่กิเลสมันจะเกิดตรงนี้ก็ตั้งสติเอาไว้ดีๆนั่นก็พิจารณากรรมฐานของเราอยู่เสมอไม่ขาดเพราะเราเป็นพระวละแปลว่าประเสริฐเป็นพระกรรมฐานกรรมะแปลว่าการงานฐานที่ตั้งเป็นพระที่มีการงานอันไปที่ตั้งวิปัสสนากรรมฐานก็คือพระที่มีอารมณ์วิปัสสนาเป็นฐานที่ตั้งสมถกรรมฐานมีอารมณ์ของความสงบเป็นที่ตั้งของใจเราก็ไม่ได้เรียนปริยัติมากไม่ได้แปลบาลีเป็นไทยบาลีมากเพียงรู้จักพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็กำหนดบริกรรมภาวนาเกสาโรมานาคาทันตาตะโจก็กำหนดพิจารณาแต่ก็ต้องมีกรรมฐานติดตัวจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะไปทางใกล้ทางไกลในประเทศต่างประเทศต้องมีกรรมฐานติดตัวล่ะบริกรรมอยู่ในใจเสมอพิจารณาเสมอนี่ว่าพระพุทธเจ้าก็จะสอนเราอยู่ตลอดเวลาเรายินดีไหมเรายินร้ายไหมเราก็จะได้ปฏิบัติไม่ปล่อยสติถ้าเราปล่อยสติเมื่อไรเราเพลิดเพลินไปเมื่อไรเราก็ออกจากทางของมรรคท่านอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินตามหลังท่านไปต้องกำหนดสติตลอดในปล่อยความคิดให้มันวุ่นวายต้องระมัดระวังเมื่อเราจะเริ่มสติอย่างนี้ไม่บ่อยขึ้นจิตก็จะสงบขึ้นมานั่นมีปิติมีสุขมีความสงบเป็นหนึ่งสิ่งที่เราเคยสงสัยว่าทางปฏิบัติทางไหนจะเป็นทางเห็นธรรมะเมื่อเราได้ยินได้ฟังท่านเทศนาสอนก็มีความมั่นอกมั่นใจเมื่อจิตที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้นั่นเห็นธรรมะก็ขอให้เราเนี่ยลดละความสงสัยตั้งสติอบรมจิตให้สงบเมื่อเราอบรมจิตให้สงบก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ
ยกกายขึ้นมาพิจารณาอย่างเกสาโรมานาคาทันตาตะโจก็จะเห็นแจ้งชัดถึงความไม่สวยไม่งามจิตจะมีปิติมีสุขยังอัศจรรย์ไม่เคยเป็นมาก่อนมาจิตรวมกันเข้ามาแล้วศีลสมาธิปัญญารวมเข้ามามรรคสมังคีจะเห็นธรรมะนั่นก็เวลาเห็นก็ไม่ได้จะยากอะไรมีความรู้เข้าใจชัดแจ้งตัวนั้นเองเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าในใจแล้วเห็นพุทธะในใจธรรมะในใจสังฆะในใจเมื่อเราจะเดินทางไปใกล้ๆก็ดีจะไปกราบพุทธะธรรมะสังฆะใกล้น้อมเข้ามาเป็นภายในถึงข้อวัดปฏิบัติของเรากลับเข้ามาในข้อวัดปฏิบัติของเราให้เข้มแข็งเราต้องเตือนตนเองตอนอยู่กับหลวงปู่ชาเนี่ยท่านก็ไม่ได้ไปตามดูมากมายนะท่านสอนท่านบอกเราต้องมีปัญญาภาวนาเองปฏิบัติของเราเองเพราะเราเป็นผู้ตั้งใจตั้งใจที่จะมาปฏิบัติแต่การปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่ว่าสบายไม่ใช่ลำบากนะสุขาปฏิปทาปฏิบัติสบายหมายความว่าไม่ได้ทรมานมากอดอาหารไป15วันเป็นเดือนอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ว่าฉันมื้อเดียวไม่ใช่ลำบากเนี่ยไม่ใช่สุขาปฏิปทาสบายสบายคือไม่ได้พิจารณาปัจจัย4การฉันอาหารบิณฑบาตเสนาสนะกิรันธเภสัชจีวรไม่ได้พิจารณาเลยปล่อยไปตามอารมณ์อย่างนี้การบริโภคก็จะเป็นหนี้นะการบริโภคจะเป็นหนี้ได้ต้องพิจารณาให้มากการพิจารณาให้มากในปฏิสังขโยนิโสจีวรังบินดาปาตังเสนาสนังคีลานปัจจยังหรือจะพิจารณายถาปัจจยังก็ดีหรือถ้าเริ่มพิจารณาก็ต้องมาอัชฌมยาเพื่อเราจะได้ไม่ประมาทในการบริโภคปัจจัย4ของชาวบ้านที่เขาหามาได้ด้วยความเหนื่อยยากลำบากต้องทำงานวันหนึ่งหลายชั่วโมงนานๆจะมีโอกาสจะมาปฏิบัติภาวนาเราเป็นพระเป็นเนรก็ต้องไม่ประมาทต้องทำความเพียรให้คุ้มกับที่เราได้อาศัยบุญบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใช้ความเมตตาของศรัทธาญาติโยมหวังได้บุญได้กุศลจากเราเราก็ต้องทุ่มเทในการปฏิบัติภาวนาให้มากทรมานจิตใจของเราไม่ทำตามอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติสุขะปฏิปทาหรือผู้ที่ทรมานอีกนั่งนานๆเดินนานๆภาวนามากๆอดทหารหายใจที่มันดิ้นรนให้สงบไม่ได้บางครั้งเข้าป่าช้าป่าชัดไปอยู่ในที่น่ากลัวมีช้างมีเสือมีความทุกข์ต้องต่อสู้ทุกอย่างอยู่รุกขมูลเนื้ออดทหาร7วันฉันวันหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเพื่อต้องการทรมานจิตที่มันหมุนวายให้สงบให้ได้แต่รวมเข้ามาแล้วก็คือจะต้องมามีสติอยู่ในกายนี้นั่นเองก็ขอรอให้เราพิจารณาภาคเพียรพยายามพิจารณาให้มากเจริญให้มากเพราะเมื่อศีลที่เรารักษาดีแล้วก็จะมีสงฆ์คือสมาธิ
สมาธิที่เราได้อบรมดีแล้วก็จะมีปัญญาปัญญาที่เราได้อบรมดีแล้วก็จะมีวิชาวิมุตติหลุดพ้นอันเป็นจุดมุ่งหมายคือบวชมาแล้วเราก็มีจุดมุ่งหมายในความบริสุทธิ์หลุดพ้นมีจุดมุ่งหมายในความเป็นอยู่ของสมณะของเราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏสงสารที่เราเวียนว่ายตายเกิดมายาวนานถ้าเรายังดียังยินดีอยู่ในโลภเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมรมเราก็ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็ต้องเพียรพยายามปฏิบัติให้มากเจริญให้มากตั้งสติอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมค้นคว้าหาความเป็นจริงให้ได้ในเบื้องต้นเรื่องของสติที่ไม่เคยจดจ่อสมาธิยังไม่เคยตั้งมั่นอาศัยการฝึกหัดอาศัยความเพียรพยายามอาศัยความตั้งใจไม่ลดละความเพียรเมื่อเราไม่ลดละความเพียรพยายามปฏิบัติให้มากเจริญให้มากก็ต้องสงบเพียงแต่ว่าในเบื้องต้นเราตัดความลังเลสงสัยลงได้ก่อนเชื่อคำสอนขององค์พระชินวรของครูบาอาจารย์ละว่าการที่เราตั้งสติอยู่ในกายก็ดีเวทนาจิตธรรมก็ดีจะเป็นทางที่เราจะได้บรรลุมรรคผลที่ผ่านเราก็ต้องพยายามทำละเป็นผู้สำรวมเป็นผู้ระวังสังวรได้ดีว่าสงบกายสงบวาจาแล้วก็พยายามให้สงบใจใจที่มันสงบที่มันฟุ้งซ่านเอามันฟุ้งซ่านเรื่องอะไรลองอดทหารดูสิมันจะความฟุ้งซ่านลดลงไหมฉันน้อยๆสิมันจะฟุ้งซ่านลงไหมเวลาฉันมันฟุ้งซ่านมากเอ้าฉันข้าวเปล่ากับสักถุงเดียวนี่จิตมันจะหดตัวลงไหมถ้าเราให้อาหารมันถูกใจไปหมดสติมันไม่อยู่เราก็ต้องทรมานทรมานถ้ามันเชื่องดีแล้วก็ค่อยให้เพิ่มในการฝึกคือเราไม่ได้มาหาความสุขในการฉันอะไรนี่นะการกบการฉันทั้งหลายเราไม่มาหาความสุขแล้วเราจะมาทรมานจิตตอนเช้าไม่ทำวัดแล้วเอาไปนอนสนานู่นน่ะนะตื่นแน่นอนยังต้องฝึกยิ่งมีภาษามากนี่เราก็ต้องส่งเอาไว้รักษาไว้เป็นผู้นำด้วยสมัยอยู่วัดน้องป่าพงเนี่ยนั่นหลวงปู่ชาท่านก็ไม่ได้ลงมาสลาแล้วในช่วงเช้านะมีครูบาอาจารย์นะท่านนำทำวัดสวดมนต์ท่านก็มาไม่ขาดเลยท่านมาไม่ขาดกันเราเป็นพระที่เข้าไปอยู่แล้วก็ไม่ขาดเหมือนกันนะเราตั้งเอาไว้แล้วถ้าขาดทำวัดเช้าก็เป็นอันว่าไม่ฉันมันก็ตื่นมีความละอายมีความกลัวความเกรงต่อบาปเพราะว่าฉันอาหารจากชาวบ้านเนี่ยเขาก็ทูลเก้าเหลือเก้าเนื้อศีรษะที่จะใส่เราเนี่ยชาวบ้านชาวนาชาวไร่อยากได้บุญได้กุศลบางทีวันตรุษวันศาสตร์วันปีใหม่ก็ไม่ไปเที่ยวมาทำบุญอยากได้บุญอย่างนี้โอ้ฟังดูแล้วอยากได้บุญได้กุศลลูกศิษย์ของเราเป็นยังไงเนาะตื่นตัวหรือเปล่าในการปฏิบัติในการทำความเพียรให้สมกับศรัทธาของญาติโยมเขาที่นำปัจจัยสี่มาถวายนะเราต้องไม่ประมาทต้องพิจารณาอบรมกรรมฐานให้ใจของเราสงบใจของเราให้ว่างเป็นอนัตตาให้ได้อนัตตาอนัตตาคือว่างใจทุกวันนี้มันติดสมมติเห็นร่างกายมันสวยมันงามเห็นร่างกายเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนใจของเราก็ไม่ว่างเราเห็นว่ารูปภายนอกรูปภายในเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ว่างเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
อย่างนี้ใจของเราก็ว่างเรียกว่าเป็นวิปัสสนานะเป็นวิปัสสนาคือรูปหนึ่งเสียงหนึ่งเกิดผัสสะขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ดับไปรูปนั้นเราจะยินดีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์จะยินดีแต่เมื่อผัสสะไม่มีการกระทบก็ดับไปแล้วเพียงผัสสะธรรมารมณ์เกิดขึ้นเรายินดียินร้ายแต่เมื่อธรรมารมณ์นั้นดับไปผัสสะดับไปความยินดียินร้ายก็ดับไปขอให้เรานั้นพากันสำรวมระวังพากันตั้งใจพากันมุ่งมั่นในการปฏิบัติให้มากอย่าประมาทนะว่าเรานั้นเป็นสายอย่างน้อยนะก็ต้องมุ่งมั่นภาวนาทีเดียวแต่อย่าให้เคร่งเครียดเกินไปนะจนกระทบกระเทือนร่างกายแต่ต้องตั้งใจเพียรพยายามนานี้ให้ทุกองค์หมู่คณะของเราที่มากขึ้นมากขึ้นตั้งใจตั้งใจรักษาข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่ชาของเราไว้ตั้งใจภาวนาอันเป็นแนวทางที่ท่านพาทำพ้นทุกข์ได้จริงซึ่งวันพรุ่งนี้นะก็30นะอีกวันหนึ่งท่านที่เบ็ดผมก็จะเดินทางไปอินเดียพาหมู่คณะพระสงฆ์ญาติโยมไปแสวงบุญพวกเราอยู่ที่วัดก็ให้พยายามพากันทำข้อวัดปฏิบัติให้เข้มแข็งนั้นครูบาอาจารย์อยู่ให้พากันทำวัดเช้าวัดเย็นสวดมนต์ภาวนาเดินโยคมนั่งสมาธิให้มากอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมุ่งหวังในความสงบเป็นพี่เป็นน้องกันเคารพกันตามอาวุโสก็คือเคารพพระพุทธเจ้านั่นเองอ่ะก็ขอให้พากันตั้งใจนั่นทุกองค์ทุกท่าน